เราก็รู้สึกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรามาโดยคำสั่งราชการแล้วไปเราต้องเดินทางมารับหน้าที่นะครับเมื่อมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ไม่สบายใจผมก็ไม่โทษเด็กหรอกเพราะว่าเด็กมันไม่รู้มันได้ข้อมูลมาเนี่ยเราไม่รู้เวลาก็มาโดยคำสั่งเข้าไม่ได้ผมก็ต้องไปติดต่อขอบคุณครับ ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้ว ทั้งผอ.ทั้งคนใหม่ทั้งคนมาส่งน้องกลับหมดแล้วแล้วเราจะไปยื้อกันอยู่ทำไมอ่ะนะแล้วผู้ว่าเนี่ยตอนนี้เขาไปราชการจะอยู่เนี่ยประหลัดเขามาเนี่ย